สำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองนะคะออกมาชุมนุมต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้ในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในตอนแรกของการชุมนุมค่ะก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนื่องจากตำรวจปราบจราจรได้ใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมและมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไป126คนรวมทั้งตรวจสอบผู้ประท้วงอีก 11,000 รายขณะที่นายคริสโตฟคาตาเน่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่าได้มีการวางกำลังตำรวจทั่วฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่เกาะอิลเดลาซิเต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนอตรดามและมีการเปิดบริเวณดังกล่าวนะคะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นทั้งนี้กลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองได้วางแผนก่อเหตุประท้วงในวันเสาร์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มหาวิหารชื่อดังจนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นและมีบรรดามหาเศรษฐีพากันบริจาคเงินจำนวนมหาศาลเพื่อจะช่วยกันบูรณะมหาวิหารแห่งนี้จึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเงินดังกล่าวยิ่งสะท้อนช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยและคนจนขณะเดียวกันนะคะตอนนี้มีผู้ร่วมบริจาคเงินแล้วมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้กลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองและสหภาพแรงงานบางกลุ่มระบุว่าเงินบริจาคเหล่านี้ที่สามารถระดมได้ภายในเวลาเพียงแค่คืนเดียวสะท้อนให้เห็นว่าบรรดากลุ่มทุนนั้นมีเงินมากที่จะสามารถช่วยเหลือคนทำงานที่มีรายได้น้อยแบบเดือนชนเดือนได้หากว่าพวกเขามีความตั้งใจจริงค่ะ